ต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายนะคะในหัวข้อความคาดหวังสู่ความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะโดยคุณธนารอดวรรัตน์ประเสริฐนะคะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะโดยท่านนะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนะคะในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญคุณธนารอดบนเวทีค่ะและขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับก็สวัสดีครับผมธนารอดครับอีกครั้งหนึ่งครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งภารกิจของผมนะครับก็เกี่ยวกับติดตามประเมินวิเคราะห์นะครับสถานการณ์น้ำนะครับรวมทั้งกำหนดแนวทางเสนอว่าจะมีการแก้ไขนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับหรือคุณภาพน้ำนะครับก็อยากจะให้เห็นภาพนี้นะครับว่าอันนี้คงเป็นคำถามคาใจของทุกท่านนะครับว่าน้ำท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากทุกรัฐบาลไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับทำอย่างไรมีสทช.แล้วก็คาดหวังครับว่าท่วมแล้งจะต้องหายไปนะครับนี่ครับผมให้เห็นภาพนะครับว่าปริมาณน้ำทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 800,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสามารถที่จะเก็บกักได้เนี่ยแค่ประมาณ 80,000 นะครับประมาณ 10% เองนะครับจากนั้นครับซึมลงดินนะครับซึมลงไปสู่น้ำใต้ดินเนี่ยประมาณ 70,000 ก็ประมาณ 9% นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือครับก็จะไหลลงนะครับทะเลนะครับก็ 200,000 กว่าเนี่ยก็ประมาณ 30% นะครับอันนั้นครับความต้องการน้ำทั้งประเทศเนี่ยนะครับจากที่ตัวเลขที่เราเก็บกักได้นะครับ 80,000 นะครับแต่เรามีความต้องการเนี่ยประมาณแสนเศษๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียนะครับปริมาณน้ำนะครับความผันแปรในแต่ละฤดูนะครับปริมาณฝนที่ตกเนี่ยนะครับก็จะไม่เต็มกับปริมาณน้ำเก็บกักในทุกปีหรอกครับเพราะฉะนั้นก็ยังที่จะคงขาดแทนนะครับในเรื่องของความต้องการการใช้น้ำนะครับเรามาดูตัวเลขสีแดงที่ผมโน้ตไว้ให้ครับอย่างน้อยครับถ้าเต็มศักยภาพเนี่ย 80,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปริมาณน้ำยังขาดอยู่เกือบ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอย่างไรนะครับในพื้นที่ชลประทานพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีแหล่งน้ำไม่มากมายนะครับอย่างไรก็จะต้องมีความขาดแคลนนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำนะครับส่วนของฤดูน้ำหลากก็จะมีน้ำเกินครับประมาณ 20,000 กว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเรามีพื้นที่ที่เป็นท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากนะครับถามว่าปัญหาในลักษณะแบบนี้ครับมันสะท้อนขึ้นมาไหมมันซ้ำกันทุกปีเกิดทุกปีประชาชนก็ร้องทุกปีนะครับแจ้งขึ้นมามีภาพข่าวโดยตลอดถามว่าหน่วยงานภาครัฐทำอะไรหรือไม่ไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับก็วันนี้ครับปัญหาทั้งหมดครับทุกคนทราบนะครับวันนี้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงแผนยุทธศาสตร์นะครับก็มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับเราก็นำเอามาขยายผลในเรื่องของแผนแม่บทในเรื่องน้ำยุทธศาสตร์น้ำนะครับ20 ปีนะครับในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับก็อยู่ในแผนยุทธศาสตร์น้ำนะครับหากเราเดินตามนี้นะครับเราจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำนะครับได้อย่างเชิงระบบและเชิงโครงสร้างนะครับก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ทั้งนี้ครับประเทศไทยเราไม่ได้มีงบประมาณมากมายขนาดนั้นนะครับคำเมื่อสักครู่ที่ทางท่านดร.รยนต์ได้พูดครับเราต้องคิดใหญ่นะครับแต่ไปทำไมโครนะครับเพราะงบเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับการเริ่มต้นนะครับการไปทำน้ำในชุมชนนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับที่เราก็ได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้มาจากสสน.ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีการขยายผลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนของตอนท้ายๆนะครับ
พราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมเล่ามาปัญหาครับท่วมแล้งเราจะแก้อย่างไรนะครับเราก็คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับที่จำเป็นที่จะต้องก่อสร้างนะครับมีลำดับความสำคัญอย่างไรเรามาจัดแล้วก็ทำลงมาอยู่ในแผนแม่บทน้ำ20ปีนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น5ด้านนะครับเราให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยครับเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะพัฒนานะครับในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับเพื่อที่จะตอบนะครับในพื้นที่เบื้องต้นนะครับพื้นที่ชลประทานก่อนนะครับจากพื้นที่ชลประทานแล้วขยายไปพื้นที่ที่เป็นนอกเขตชลประทานหรือเกษตรน้ำฝนเราจะมีแผนในการที่จะค่อยๆขยายพื้นที่ไหนตรงไหนมีศักยภาพชุมชนเข้มแข็งผู้นำชุมชนนะครับเข้มแข็งนะครับต้องการเสนอติดต่อหน่วยงานหน่วยงานยังไม่ขยับไปติดต่ออีกนะครับหมู่บ้านหรือชุมชนเหล่านี้นะครับก็จะได้เกิดการพัฒนาก่อนนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าการพัฒนาหรือการคิดริเริ่มที่จะพัฒนาอยู่ที่คนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับเราดำเนินนะครับแล้วก็คิดมานะครับตั้งแต่ต้นน้ำนะครับกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับที่จะต้องมีการดำเนินการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้หรืออะไรทั้งหมดนะครับผนวกรวมอยู่ในแม่บท20ปีนะครับถ้าเราดำเนินตามนี้นะครับก็มันจะขจัดนะครับปัญหาที่เราคาใจอยู่ได้นะครับแต่ทั้งนี้แผน20ปีในส่วนนี้ครับเราจะสามารถเดินตามแผนที่เราตั้งไว้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นภาพรวมสิ่งที่เราจะต้องเดินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะมีปัจจัยระหว่างทางนะครับอีกมากมายที่จะทำให้แผนนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเดินตามเรานะครับตามที่เราคิดนะครับไม่มีปัจจัยภายนอกมาปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้เราคิดว่าอันนี้เป็นทางวิชาการนะครับเราใช้ข้อมูลเราใช้การวิเคราะห์แล้วเราใช้การมีส่วนร่วมนะครับว่าเราคิดโครงการขึ้นมาแล้วประชาชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญนะครับเป็นประเด็นหลักนะครับครับส่วนหนึ่งนะครับเราจะเริ่มการคิดวิเคราะห์นะครับต่อไปอย่างไรหรือย้อนหลังมาอดีตได้อย่างไรนะครับสิ่งสำคัญครับก็คือในเรื่องของข้อมูลนะครับวันนี้นะครับสทช.เกิดขึ้นมา7ปีนะครับสทช.เพิ่งจะผนวกในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับเชื่อมต่อนะครับจากสสน.นะครับซึ่งเราก็โชคดีครับว่าสสน.ได้มีการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในฐานะคลังน้ำแห่งชาตินะครับมา10กว่าปีแล้วนะครับพอเราเกิดขึ้นปุ๊บเราขอใช้ข้อมูลที่ได้มีการเก็บนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ก้าวกระโดดนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเราคงจะต้องมีการพัฒนาข้อมูลในเรื่องของการที่จะทำมาตรฐานนะครับหรือในเรื่องของการที่จะแชร์ data ไปให้กับทุกท่านนะครับได้รับรู้หรือได้นำเอาไปใช้งานนะครับก็วันนี้เรามีความร่วมมือแล้วครับกำลังที่จะก้าวไปสู่ในเรื่องของมาตรฐานข้อมูลต่างๆนะครับเพราะหน่วยงานต่างๆนั้นมีมาตรฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรนะครับข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากหน่วยงานต่างๆแล้วสามารถที่จะปลั๊กอินเข้ามาในสู่ของคลังข้อมูลกลางได้นะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญนะครับในส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องคีปไว้นะครับเพราะว่าณขณะนี้เราอยู่ในยุคของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับปัจจุบันนี้นะครับเริ่มลดใช้กระดาษและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเรื่องหนังสือเอกสารครับใช้เป็นe-document แล้วครับลดในเรื่องของการใช้กระดาษลงมาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลน้ำนะครับเราพยายามปรับให้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์ให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ประโยชน์นี่ครับจากคลังข้อมูลน้ำนะครับในการเชื่อมโยงนะครับข้อมูลในส่วนนี้ครับนำมาวางแผนต่อนะครับอันนี้ขออนุญาตเกริ่นในส่วนของภารกิจงานนะครับแล้วก็ข้อมูลในแผนแม่บท5ด้านนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น12นะครับชนิดข้อมูลในการเชื่อมต่อนะครับเข้ามาในส่วนของคลังข้อมูลของสทช.นะครับเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็ต่อยอดนะครับเราหวังผลว่าจากนี้ไปนะครับเรามีข้อมูลแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับแล้วก็เข้าไปสู่ในเรื่องของAI ให้ได้นะครับครับส่วนหนึ่ง
นะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าเราเชื่อมโยงคลังข้อมูลน้ำนะครับจากสสน.นะครับก็มาอยู่ที่คลังของสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแต่เรามีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็คือในเรื่องของแผนงานโครงการซึ่งเป็นงบบูรณาการด้านน้ำนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันนะครับในการที่จะพิจารณาโครงการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะครับก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่จะต้องการใช้ข้อมูลนะครับครับจากข้อมูลเราต่อยอดครับอันนี้ก็ต้องเข้าไปสู่ของวทน.แล้วครับก็คือวิทยาศาสตร์ของเราก็คือใช้ข้อมูลครับมาคิดประเมินวิเคราะห์นะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของแบบจำลองต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาประเมินนะครับแล้วก็สร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนะครับการทำงานของเรานะครับอันนี้คือเป็นภาพของขาว่าเราจะรับมือนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนะครับได้อย่างไรนะครับในส่วนของแผนนั้นนะครับขออนุญาตเติมนิดหนึ่งว่าเราคิดวิเคราะห์นะครับเราไปวิเคราะห์ในเรื่องของโรคด้วยนะครับรอบโรคเราทำอย่างไรนะครับก็มีในส่วนของ SDG นะครับที่พยายามที่เรารับมานะครับผนวกมาไม่ว่าจะเป็น SDG 6นะครับ SDG 13ที่เป็นในเรื่องของClimate Change Acting นะครับในส่วนนี้ครับเราผนวกรวมนะครับรวมทั้งเรารับนโยบายในเรื่องของ BCG นะครับซึ่งก็จะรวมถึง Circular Economy นะครับเข้ามาด้วยนะครับรวมอยู่ในปรับในอยู่ในแผนแม่บทนะครับตัวใหม่ของเรานะครับครับอันนั้นเป็นเรื่องของแผนงานนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาท่วมแล้งนะครับหรือคุณภาพน้ำหรือในเรื่องของปัญหาของทรัพยากรน้ำนะครับเราคิดว่าหวังผลนะครับว่าแผนนี้จะสามารถเดินไปสิ้นสุดใน20ปีนะครับแล้วก็โครงการต่างๆนั้นนะครับจะ อย่างน้อยครับก็จะต้องทำให้ได้มากที่สุดนะครับ follow ตามแผนนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหานะครับที่มีทิศทางนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็การดำเนินการจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังนะครับครับครับถัดมานะครับสิ่งที่จะให้เห็นนะครับก็คือเป็นในเรื่องของบุคลากรแล้วครับเมื่อเรามีแผนแล้วครับส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำนะครับเรามีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จะดูในเรื่องของนโยบายนะครับก็จะกั่นกรองขึ้นมาตั้งแต่ปัญหาของผู้ใช้น้ำนะครับด้านต่างๆนะครับจากองค์กรผู้ใช้น้ำนะครับถัดมาก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการลุ่มน้ำครับก็จะมาพิจารณานะครับซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำนั้นมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลติดตามนะครับแล้วก็ให้ความเห็นนะครับในเรื่องของการใช้น้ำนะครับในเรื่องของการผันน้ำนะครับเป็นต้นนะครับจากปัญหานะครับทั้งหมดนะครับสรุปรวมก็เราก็จะไปเสนอในส่วนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าในแต่ละห้วงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะมีการประชุมเพื่อที่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับถ้าวิกฤตนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการสั่งการใดๆขึ้นมานะครับประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จะเป็นผู้ที่จะพิจารณาสั่งการนะครับแล้วก็นำเรียนทางคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีนะครับแต่นิดนึงนะครับมันจะมีตัวติ่งสีแดงนะครับศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจมาตราที่24นะครับก็คือกรณีน้ำท่วมปี2554เป็นต้นนะครับพ.ร.บ.ในส่วนมาตรา24เนี่ยเกิดขึ้นมาจากปี2554ครับมีหน่วยงานต่างๆนะครับเกี่ยวข้องในด้านน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ใครล่ะจะเป็นคนทำหน้าที่บูรณาการแล้วสรุปว่าเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับในส่วนตรงนี้ครับก็มีเขียนไว้นะครับในมาตรา24ว่ากรณีเกิดวิกฤตนะครับในเรื่องน้ำนะครับก็ให้นายกรัฐมนตรีครับตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจนะครับแล้วก็เข้ามาเทคโอเวอร์ในการบริหารจัดการน้ำนะครับจนกว่าสภาวะจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็ให้สำนักงบประมาณในการที่จะสนับสนุนนะครับงบประมาณในการดำเนินการของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจนะครับศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตรงนี้เราเตรียมสถานที่นะครับไว้ที่ตึกแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับที่
ในกรมชลประทานปากเกร็ดนะครับเราสร้างตึกขึ้นมา16ชั้นนะครับเป็นสำนักงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็ชั้นที่13 14จะเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับก็คงจะได้ใช้ในปลายปีหน้านะครับครับในส่วนนี้ครับอยากจะนำเรียนให้ทราบว่าในกรณีวิกฤตนะครับเรามีการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์นะครับโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก่อนนะครับเมื่อวิกฤตเริ่มมีท่วมแล้วครับเราคิดคนเดียวไม่ได้นะครับเราก็จะตั้งหน่วยบริหารจัดการน้ำขึ้นมาหน่วยบริหารจัดการน้ำนี้จะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆตั้งแต่ฟ้าลงไปถึงบนดินและลงไปถึงเกี่ยวกับมวลชนที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือกรมอุตุสสน.นะครับกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับอ่างเก็บน้ำนะครับลงไปในพื้นที่นะครับชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็ไปที่ในเรื่องของพื้นที่จังหวัดนะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาร่วมด้วยนะครับรวมทั้งนะครับปภ.นะครับซึ่งจะต้องรับรูปในการที่จะไปแจ้งเตือนต่อนะครับแล้วก็มีหน่วยงานทหารนะครับเข้ามาร่วมบูรณาการกับเราด้วยนะครับนอกจากนั้นครับหากวิกฤตมากขึ้นนะครับน้ำเริ่มแผ่ขยายท่วมนะครับมากกว่า1จังหวัดแล้วนะครับก็เราจะยกระดับเป็นกองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในส่วนนี้ก็จะมีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนบัญชาการนะครับท่านวิกฤตหนักขึ้นอีกนะครับเราก็จะยกระดับเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจก็จะมีนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้บัญชาการนะครับเพื่อที่ให้เกิดเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับในการที่จะสรุปว่าเราจะบริหารจะผันน้ำหรือจะไปฟันคันตรงไหนนะครับเพื่อที่จะเบี่ยงน้ำนะครับเพื่อลดผลกระทบนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางพรบทรัพยากรน้ำก็มีกฎหมายเสริมนะครับในเรื่องของผลกระทบนี้เหมือนกันนะครับหากเราไปฟันคันนะครับก็จะต้องไปชดเชยค่าเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นกฎหมายที่เสริมมาจากของปภ.นะครับปภ.ก็มีหน้าที่ในการจ่ายด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหากกรณีที่เกิดจากบทสรุปของคณะกรรมการชุดนี้สั่งให้ไปดำเนินการนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับแล้วก็จะต้องไปจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่เกิดวิกฤตนะครับที่กำลังเกิดและเราก็จะส่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าไปตั้งในพื้นที่นั้นๆนะครับเป็นส่วนๆไปนะครับเพื่อที่จะมีการบูรณาการนะครับส่วนกลางนี่ขออนุญาตเล่านิดหนึ่งครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าการทำงานของปัจจุบันหลังจากปี2554แล้วมีการปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับในส่วนอำนวยการครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุสสน.กรมชลประทานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำนะครับมาร่วมกันประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันนะครับก็มีสทนช.ครับเหมือนเป็นกรรมการกลางนะครับเป็นประธานนะครับเป็นหัวหน้าส่วนของการบริหารจัดการน้ำว่าหน่วยงานกรมชลว่าไงกรมอุตุว่าไงสสน.ว่าไงนะครับเราก็ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันแล้วก็เป็นบทสรุปนะครับบทสรุปในส่วนนี้ครับการที่จะไปแอคชั่นเรามีส่วนปฏิบัติการนะครับก็คือปภ.ครับปภ.เข้ามาเป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการมีองค์กรปกครองท้องถิ่นทหารตำรวจนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นบทสรุปในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เกิดภัยตรงนั้นนะครับปภ.ก็จะรับลูกครับไปแจ้งนะครับกับผู้บังคับบัญชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดหรือระดับสูงขึ้นไปนะครับส่วนของเราเองนะครับในการบริหารจัดการน้ำเราจะส่งตรงไปที่กองบัญชาการป้องกันสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อที่จะสั่งการลงมาทางตอนล่างทางบังคับการลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็น2ทางของการที่จะประสานงานกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสิ่งสำคัญก็คือกรมประชาสัมพันธ์นะครับเราเอาตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้โดยเอากรมประชาสัมพันธ์ครับเข้ามาเป็นหัวหน้าศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีการบทสรุปตรงนี้อย่างไรนะครับกรมประชาสัมพันธ์เอาไปเผยแพร่ทุกช่องทางนะครับรวมทั้งเครือข่ายโทรทัศน์นะครับในระดับของพื้นที่นะครับ
ถ้าเกิดวิกฤตเขาก็จะล้มผังนะครับแล้วเราก็มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับมีเจ้าที่ของศูนย์นะครับในการที่จะให้ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแจ้งข้อมูลนะครับเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าถึงข้อมูลมากที่สุดนะครับรวมทั้งตั้งศูนย์ในเรื่องของการประสานงานในการติดต่อด้วยนะครับอันนี้ครับเป็นในส่วนของการบริหารจัดการที่เรามีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เกิดเป็นซิงเกิลคอมมานด์ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดนี้ครับคงจะต้องอาศัยข้อมูลครับในการที่จะต้องประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับนี่ครับเรามาดูครับว่าปัจจุบันนี้นะครับเราได้มีการใช้ข้อมูลอย่างไรนะครับขออนุญาตรีวิวคร่าวๆนะครับในส่วนของปลาบึกเนี่ยนะครับเราทราบเหตุการณ์นะครับตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนะครับเราเห็นทิศทางแล้วครับว่าเข้าแน่ๆนะครับก็มีการประชุมและประเมินนะครับแล้วก็มีการเตรียมการนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการเตรียมการอบพยพคนนะครับก่อนที่พายุจะเข้านะครับพายุมาขึ้นประเทศไทยครับที่บริเวณนครศรีธรรมราชเนี่ยวันที่3กับวันที่4นะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาในการเตรียมตัวนะครับเมื่อเรามีการประเมินแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยครับก็เปิดศูนย์เลยครับในการที่ให้รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับในการสั่งการนะครับวันนั้นก็ได้มีการประชุมร่วมแล้วก็สั่งการอพยพนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆจากเกาะต่างๆนะครับเข้ามาสู่ชายฝั่งนะครับแล้วก็ประเมินทิศทางของพายุที่จะเข้านะครับแล้วก็มีการอพยพคนไปก่อนนะครับซึ่งในส่วนนั้นครับเรามีการประเมินไม่ว่าจะเป็นคลื่นนะครับต่างๆระดับน้ำว่าจะขึ้นสูงเท่าไหร่นะครับทิศทางหรือพื้นที่ที่จะเกิดน้ำท่วมจะเกิดบริเวณไหนลำดับเกิดอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ของหน่วยงานปฏิบัติเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยในการไปวางแผนในการอพยพพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการสิ่งสำคัญครับเราได้มีการแจ้งนะครับการแจ้งนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับไม่ได้มีภารกิจในการแจ้งเตือนภัยเองนะครับอันนี้เราแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยในการที่จะรับลูกต่อนะครับว่าเหตุน่าจะเกิดตรงนี้ตรงนั้นอย่างไรนะครับก็เอานำในส่วนนี้ครับไปเตรียมการในการป้องกันนะครับแต่ทั้งนี้ครับเราเมื่อประกาศไปแล้วเราแจ้งไปแล้วนะครับเราก็มีการไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เกิดข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นส่วนของการจัดทำผังน้ำการจัดทำผังน้ำนั้นก็คือการวิเคราะห์พื้นที่น้ำหลากนะครับว่าในแต่ละรอบปีนะครับจะเกิดน้ำท่วมตรงไหนบ้างอย่างไรนะครับหรือเราเรียกว่าแผนที่risk map นะครับแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้เราทำครบทั้ง22รุ่มน้ำแล้วนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็ใช้นะครับในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีน้ำที่สถานีวัดน้ำนะครับเช่นที่ M7 นะครับที่อุบลราชธานีระดับเท่านี้จะไปทั่วบริเวณไหนบ้างนะครับเราก็ใช้ข้อมูลในส่วนนี้ครับมาทำการคาดการนะครับเพราะฉะนั้นเราณปัจจุบันนี้เราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้วิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้ใดคนใดคนหนึ่งเราวิเคราะห์นะครับจากข้อมูลจากแบบจำลองนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราเอาดาวเทียมเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับในการประเมินปริมาณน้ำตัวนี้ตอนนี้เทคโนโลยีดาวเทียมนะครับเขาเรียกว่าระบบอินซาร์นะครับสามารถที่จะประเมินระดับของความลึกน้ำได้นะครับตอนนี้ทางจิสต้าได้ทำการประเมินปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กนะครับให้กับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับในส่วนนี้ครับมีข้อมูลอ่างเก็บน้ำนะครับขนาดเล็กเนี่ยนะครับ 90,000 กว่าแห่งนะครับแล้วก็หน้าที่ของอบต.นะครับจะต้องทำการติดตามรายงานสถานการณ์น้ำนะครับให้กับสตทช.นะครับถามว่าอบต.จะทำได้หรือไม่นะครับก็คำตอบครับไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่ามันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้รับความร่วมมือจากจิสต้านะครับในการที่จะใช้ดาวเทียมมาประเมินนะครับแล้วก็ลดคอสในเรื่องของการที่จะ
ไปดูปริมาณน้ำในแต่ละแหล่งน้ำนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมาใช้ในเรื่องของการติดตามเรื่องของการเพาะปลูกกิจกรรมการเพาะปลูกนะครับอายุพืชนะครับพื้นที่น้ำท่วมนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของผักตบชวาด้วยนะครับซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับสำหรับในเรื่องของการระบายน้ำนะครับนอกจากนั้นครับเรายังได้รับความร่วมมือนะครับใช้เทคโนโลยี UAV นะครับอันนี้เราประสานนะครับจากเรานะครับเพื่อที่จะบินไปตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่จะใช้ UAV นะครับตรงนี้ทางกองทัพอากาศก็สนับสนุนการดำเนินงานมานะครับครับอีกส่วนหนึ่งนะครับการใช้ไลน์นะครับตรงนี้เราก็ได้รับความร่วมมือครับจากทางบริษัท Sensor Soft นะครับในการที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับว่าเฮ้ยผมจะพัฒนาตรงนี้ให้นะครับก็คือรายงานอุทกภัยนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับมีความโดดเด่นในเรื่องของถ้าเราอยากจะรู้สถานการณ์น้ำหรือรู้ระดับน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ถามนะครับเข้าไปได้เลยก็จะบอกว่าน้ำนั้นนะครับในสถานีที่เราต้องการนั้นมีปริมาณเท่าไหร่นะครับอ่างเก็บน้ำนั้นมีปริมาณเท่าไหร่นะครับมีน้ำล้นที่ไหนบ้างนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้คือการนำเอาเทคโนโลยีมาพยายามประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะรู้ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นครับจากนี้นะครับที่ทางท่านดร.ระยนต์นะครับได้พูดในเรื่องของการคาดการณ์ปริมาณฝนเราก็เอาปริมาณน้ำฝนครับนำมาใช้ด้วยปริมาณน้ำฝนนั้นเราใช้สองหน่วยงานนะครับก็คือกรมอุตุแล้วก็ทางสศน.นะครับซึ่งการคาดการณ์ของสองหน่วยงานนี้นะครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับทั้งสองหน่วยงานนี้ครับมาทำเป็นวันแมปนะครับผู้ที่พัฒนาทำให้เราก็คือรับออเดอร์ไปนะครับก็คือสศน.ในการคิดว่าการคาดการณ์ทั้งสองแบบจำลองเนี้ยจะทำยังไงให้มาเป็นการคาดการณ์หนึ่งเดียวนะครับก็บทสรุปก็จะออกมาเป็นวันแมปนะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานนั้นไปนำไปคิดวิเคราะห์ต่อนะครับในเรื่องของการประเมินสถานการณ์น้ำนะครับสิ่งที่เราได้ครับเรานำเอามาใช้ในการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงแล้งเสี่ยงท่วมนะครับล่วงหน้า6เดือนนะครับก่อนที่จะถึงฤดูนะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับเราก็นำเอาไปวางแผนนะครับว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติเป็นภารกิจปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำตามนี้ครบหรือยังนะครับถ้ายังไม่ครบนะครับไม่มีงบประมาณนะครับก็แจ้งมาคุยกันนะครับแล้วเราก็จะพิจารณาเสนอนะครับขอเป็นมติว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับเพื่อที่จะของบประมาณเพิ่มเติมในการที่จะเตรียมการป้องกันไม่ว่าจะเป็นแล้งนะครับหรือน้ำท่วมนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของน้ำท่วมนะครับมีประตูน้ำนะครับที่จำเป็นที่จะต้องปิดนะครับหรือเปิดเพื่อการระบายน้ำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับงบซ่อมนะครับแบบนี้อันนี้คือเป็นความเร่งด่วนว่าถ้าจะเข้าฤดูฝนแล้วยังไม่มีงบซ่อมเลยนะครับอย่างนี้ครับเราก็จะพิจารณาในการที่จะไปอะไรครับของงบนะครับในส่วนของเพิ่มเติมในกรณีของงบกลางนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับครับสุดท้ายครับจากทั้งหมดนะครับเป็นการที่เราบริหารจัดการน้ำนะครับเรามองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเรามาจัดเป็นแผนนะครับแม่บทน้ำว่าเราจะแก้ทางด้านไหนบ้างอย่างไรนะครับรวมทั้งในเรื่องของสถานการณ์สั้นๆนะครับเราก็มีการนำเอาข้อมูลนะครับมาประเมินวิเคราะห์นะครับแล้วก็ใช้แบบจำลองนะครับไม่ได้คิดเองนะครับเองจากประสบการณ์นะครับออกมาแล้วก็นำมาประมวลวิเคราะห์เราไม่ใช่ประมวลวิเคราะห์โดยเราเองเราประเมินวิเคราะห์โดยกลุ่มของหน่วยงานนะครับที่มาเป็นคณะทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นบทสรุปนะครับว่าเราจะสรุปว่าจะแล้งหรือจะท่วมนะครับหรือน้ำจะเดินทางมาถึงเราหรือไม่อย่างไรเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเราใช้ข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็พยายามที่จะนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่นะครับในอนาคตครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังทำแต่ยังไม่เสร็จนะครับข้อมูลต่างๆเยอะแยะหมดเลยของแต่ละหน่วยงานเราต้องทำมาตรฐานนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องทำข้อมูลในช่องไหนบ้างมีข้อมูลที่จะต้องอะไรครับเป็นอาร์ติบิวบ้างนะครับเพื่อที่จะลิงก์ข้อมูลเชื่อมต่อกับทุกหน่วยงานนะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับกระจายข้อมูลนะครับอันนี้สำคัญเหมือนกันเลยครับคิดใหญ่นะครับแต่ไปดำเนินการในจุดเล็กๆนะครับวันนี้เรารับลูกจากสสน.มานะครับว่าความสำคัญในสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาในระดับพื้นล่างขึ้นมาได้เนี่ยก็คือต้องเกิดขึ้นมาจากชุมชนนะครับที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีผู้นำที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหานะครับเราก็มีการส่งเสริมในส่วนนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดฐานข้อมูลไปสนับสนุนนะครับในการปฏิบัติงานนะครับหรือสนับสนุนข้อมูลนะครับในการที่จะมาคิดวิเคราะห์นะครับข้อมูลสนับสนุนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับสุดท้ายครับปัจจุบันเนี้ยนะครับการพัฒนานะครับถามว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีผมด้านน้ำนะครับประเทศไทยมีโมเดลด้านคิดประเมินน้ำท่วมหรือยังนะครับหรือคิดประเมินในเรื่องของน้ำแล้งหรือยังนะครับเราสามารถที่จะออกจากประเทศไทยไปให้ความรู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้หรือยังนะครับอย่างใจกล้านะครับอย่างเกาหลีนะครับเขามีแล้วนะครับอย่างญี่ปุ่นมีแล้วถามว่าประเทศไทยเรามีหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราพยายามวางไว้ว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยจะต้องมีวันโมเดลนะครับเช่นโปรแกรมการคาดการณ์น้ำท่วมโปรแกรมการคาดการณ์น้ำแล้งนะครับน่าจะมีนักวิจัยนะครับจากในประเทศไทยเองนะครับพัฒนามาเป็นโมเดล1โมเดลที่2โมเดลที่3โมเดลที่4พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนบรรลุนะครับว่าเรามีโมเดลเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกไปไม่ต้องไกลนะครับไปประเทศเพื่อนบ้านเลยครับประเทศลาวเขมรนะครับกัมพูชานะครับไปเวียดนามอย่างเงี้ยครับได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นความคาดหวังที่เราพยายามที่จะเดินไปในอนาคตนะครับก็ภาพรวมนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับก็ขออนุญาตจบแค่นี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณธนาโรจน์นะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะทำให้เราเห็นมุมมองนะคะของการกำหนดนโยบายของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะพวกเรานะคะทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะจะได้ปรับขยับทิศทางนะคะในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมนะคะเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่อไปค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะท่านใดมีคำถามนะคะสามารถถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะหากไม่มีนะคะดิฉันนะคะขอบคุณคุณธนาโรจน์นะคะและจากนี้นะคะขอก่อนเข้าสู่ช่วงเสวนานะคะเพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากรนะคะดิฉันนะคะขอเรียนเชิญดร.วรรณีฉินสิริกุลอีกครั้งนะคะผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเป็นตัวแทนของผู้จัดงานนะคะมอบของที่ระลึกให้กับคุณธนาโรจน์ค่ะขอเชิญบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณธนาโรจน์วรรัตน์ประเสริฐด้วยค่ะ